จริงเราทั้งสองคนไม่ควรจะมาได้พบกันสิ่งต่างๆอะไรร้อยพันมันจะได้ไม่วุ่นวายชีวิตที่ฉันเคยอยู่ลำพังอาจเหงาบางทีแต่ในหัวใจไม่เคยต้องทรมานอะไรอย่างตอนนี้ฉันต้องคอยบอกตัวเองให้หลอกตัวเองให้ฟื้นใจตัวเองอยู่ทุกทีเพราะเรื่องที่อยู่ในใจเธอบอกเธอไปมันคงดูไม่ดีไม่เคยอยากรักเธอเลยไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ไม่ควรเธอล้ำลงไปจนในหัวใจลืมเธอไม่ได้สักทีความรักมันเกิดขึ้นมาตอนไหนนายทำอะไรนายต้องการอะไรจากฉันกันแน่ฉันทำอะไรให้นายไม่พอใจเหรอฉันทำอะไรผิดทำแบบนี้กับฉันทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะนายไม่ชอบกินหน้าฉันอย่างนั้นเหรอนายไม่ชอบที่ฉันเป็นดาราดังไม่อยากเป็นบอดี้การ์ดให้ฉันเกลียดที่จะต้องทำงานให้ฉันแบบนี้ใช่ไหมตอบมาสิทำไมนายต้องลากฉันขึ้นไปแบบนั้นนายมาทำอะไรที่นี่ฉันคืออะไรขอบคุณจริงๆนะไอ้คนบ้าผมถามอะไรคุณหน่อยดิความรักของคุณมันเป็นแบบไหนล่ะน่าเชื่อนะเจ้าปืนมันแต่งตัวสะอาดสะอ้านแล้วมันดูหล่อเลยนะมันโชคดีจริงๆนะที่มันได้งานเนี้ยหนูว่ารู้มาตั้งนานแล้วแหละแม่ว่าปืนเนี่ยใส่อะไรก็ดูดีแล้วแกไม่กลัวหรอไอ้ปืนมันไปทำงานให้กับสาวๆสวยๆเป็นบอดี้การ์ดเนี่ยแม่อยากจะเตือนว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันเผลอใจกันได้นะแต่มันก็ดีกว่าให้ปืนไปทำงานกับพวกแกงนะแม่หนูว่าแบบนี้ดีที่สุดแล้วอีกอย่างแม่ก็รู้ว่าปืนเนี่ยเขาเป็นคนไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆอยู่แล้วแล้วหนูก็ดีเขาขนาดนี้เขาคงไม่ได้ชอบใครหรอกในเรื่องนี้แม่ไม่รู้นะแต่สิ่งที่แม่รู้คือผู้ชายมันไว้ใจไม่ได้ไม่งั้นแม่ก็มีผัวในอายุ18แล้วแม่จะบอกว่าผู้ชายนะถ้ามันรักเราต่อให้ไล่ยังไงมันก็ไม่ไปแต่ถ้าว่าลงมันไม่รักเราเนี่ยยื้อยังไงมันก็ไม่อยู่ของอย่างเงี้ยมันบังคับใจไม่ได้นะลูกก็สิ่งที่แม่พูดนะเราไม่สามารถบังคับใจใครได้หรอก
บางทีตัวเราเองอ่ะเรายังบังคับไม่ได้เลยนั่นน่ะมันก็มีสุขมีทุกข์คู่กันไปอย่างนี้แหละไอ้เรื่องความรักน่ะอินทิราโอนยังแล้วจริงๆอ่ะคุณอินคงไม่แจ้งตำรวจก็ดีแล้วสร้อยฉันแค่รู้สึกใจหายอ่ะสิ่งที่เราทำอ่ะมันถูกต้องจริงแล้วใช่ไหมอ่ะฉันไม่ได้คิดผิดใช่ไหมหมอคงเฮ้ยเธอมาสำนึกผิดตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วสร้อยจะทำให้มันเสร็จก็รีบๆทำเถอะวันนี้อากาศดีมากก็รู้ไหมแดดก็ไม่ร้อนมากด้วยถ้าเราออกไปเดินเล่นด้วยกันได้คงจะดีนะเฮ้ยฉันว่าวันนี้นายดูดีขึ้นนะเนี่ยผิวนายก็ไม่แห้งแล้วหน้าตาก็ดูสดใสขึ้นไม่แน่นะพรุ่งนี้น่าจะพูดปออะไรก็ได้แล้วพอตกเย็นน่าจะลุกขึ้นมาแล้วก็เดินได้ก็ได้นะเราจะได้ไปเดินเล่นด้วยกันไงหรือว่านายอยากเตะบอลฉันเตะบอลเก่งขึ้นนะเว้ยฉันชนะนายชัวร์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวน้องคงห้ามหลุดให้ปืนรู้เด็ดขาดนะว่าเราเอาเงินของอิทิราเนี่ยมาจ่ายค่ารักษาพี่เมฆโอ้เราไม่ฆ่าตัวเองหรอกรับรองได้เรื่องนี้ปิดปากเงียบจะไปรู้ได้ไงแกไว้ใจได้ที่ไหนเดี๋ยวเผลอโดนทำนิดนึงก็พูดออกไปอีกอ่ะพี่เมฆเป็นไงบ้างเป็นไหนกันมาตั้งใจจะมาหาเนี่ยแหละพี่ดูดีขึ้นเนาะปืนฉันกับหงอคงอะไปเจอบัตรประกันของพี่เมฆมาใช่กลัวไปเจอมาเองที่ไหนอะพี่ฉันมีประกันด้วยเหรอคือฉันกับหมอคงเนี่ยไปทำความสะอาดห้องพี่เมฆมาคือเห็นไม่ได้อยู่นานนะกลัวที่ฝุ่นจะเยอะเผื่อพี่เมฆเนี่ยฟื้นขึ้นมาปุบปับจะได้ย้ายเข้าไปอยู่เลยไงปืนต่อไปเนี้ยไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วนะเพราะประกันเนี่ยเขาจ่ายให้หมดไม่ต้องกังวลแล้วนะขอบใจมากนะสร้อยเหมือนเปล่าไม่เป็นไรก็ยืนอยู่แค่นี้ดีใจไม่ปืนเฮ้ยตั้งแต่ไปเป็นบอดี้การ์ดนี่มึงมาซ้อมเลยเหรอหายไปเลยแล้วมึงเออระวังพี่สร้อยรู้นะโกรธหน้าม้าแตกพวกฉันเดือดร้อนตลอดเลยอ่ะไม่ปืนอย่างนี้พี่ปืนจะลงชกมวยไหมเนี่ยตอนนี้มีการแข่งขันชกมวย MMA นะเอารับสมัครสิปีนี้ลงเปล่าคงไม่มีเวลาทำเรื่องแบบนั้นแล้ววะแล้วมึงให้กูเปิดค่ายเพื่อซ้อมทำไมวะนั้นบอกว่ามึงฝันอยากเป็นแชมป์ไงบางทีความฝันก็อยู่แค่ตอนนอนหรือเปล่าวะเฮียขึ้นมาWait!
ไม่รู้หรอกนะว่าแกเจอปัญหาหนักหนาอะไรมาแต่คนเราอ่ะมันต้องมีความหวังถึงแม้ความหวังมันจะเล็กน้อยจนแทบไม่มีความหวังแต่แกอย่าลืมนะอย่าปล่อยโอกาสนั้นให้หลุดมือไปพี่อ้นปืนจะเป็นไรปะวะฉันไม่เล่นฉันว่าแล้วพวกแกต้องไม่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันฉันไม่สนใจหรอกนะอินฉันถามแกจริงๆเหอะถ้าแกไม่มีฉันอยู่ข้างๆเนี่ยแกจะดังแบบนี้ไหมวะแกรู้ป่ะว่าโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นโปรเจกต์ที่มีค่ามากแค่ไหนบทก็ดีผู้กำกับก็มือรางวัลชาตินี้ทั้งชาตินะถ้าแกไม่เล่นเรื่องนี้นะแกไม่มีทางหาหนังดีๆเล่นได้แล้วแหละเชื่อฉันดิเรื่องอะไรเนี่ยฉันไม่รู้หรอกนะแต่ถ้ามันเกี่ยวกับนายนั่นเนี่ยแกไม่ต้องเอามาพูดกับฉันอีกต่อไปฉันว่าไม่ทันแล้วมั้งแกสัญญาโฆษณาที่แกเซ็นอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็ของบริษัทคุณวาลินทั้งนั้นแหละเอางี้ถ้าแกไม่เซ็นฉันโทรฟ้องแม่แกตอนนี้แหละเฮ้ยตัวก่อนดิจะเซ็นไม่เซ็นเซ็นละฉันโทรแล้วนะเซ็นฉันกำลังจะเซ็นนี่ไงเร็วชิมเนี่ยมีลูกหนี้รายใหญ่ของฉันตาลูกหนี้รายใหญ่ของเจ๊อยู่ที่นี่เจ๊ก็รวยแย่เลยดิอย่างนี้รวยก็ดีดิพวกเนี้ยยืมง่ายกว่าจะคืนทีปากกระฉีกปะนี่ใช่ไหนเนี่ยอะไรนะพวกมันลาบกันหมดแล้วเหรอถึงแม้พวกมันจะออกไปอ่ะก็ใช่ว่ามันจะไม่ใช้หนี้เจ๊ซะหน่อยนี่นะใช่เจ๊ออกกันยกแผงอย่างเงี้ยใจเหอะไม่ได้คืนหรอกมันทำนี้ได้ยังไงอ่ะฉันไม่เชื่อกันหรอกพวกมันจ้างใครมาหลอกฉันใช่ไหมเฮ้ยพวกมันก็เชิดเงินฉันไปเหมือนกันนะยืมเงินฉันไปตั้ง200อ่ะฉันทำใจเลยโอ้โหนี่ไอ้สาวพวกนี้มันแสบจะตายเท่าแกยังปวดหัวอยู่เลยเนี่ยยังหาเด็กใหม่ทำงานแทนไม่ทันเลยเนี่ยพวกมันยืมเงินฉันเริ่ม20,000เลยนะมันทำให้ฉันอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะฉันไม่ยอมหรอกรอมันอยู่นี่ทั้งคืนคอยดูนี้มันจะถึงแล้วพ้นไหมได้จะรอก็ได้แต่ไปรอหน้าร้านนะห้ามเข้ามาวุ่นวายในร้านด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ผมอำนวยการผลิตถือได้ว่าเป็นเส้นทางใหม่ๆที่คงต้องใช้เวลาในการศึกษาดูนะครับในส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็รู้สึกดีใจที่ได้ทีมงานที่เก่งและมีประสิทธิภาพรวมไปถึงนักแสดงที่มีคุณภาพอย่างคุณอินทิรามาร่วมงานด้วยผมก็เลยไม่ค่อยกังวลกับงานชิ้นนี้สักเท่าไหร่ครับส่วนอินเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางบริษัท SP Group มากนะคะรวมถึงผู้กำกับด้วยค่ะที่อินได้รับบทนี้อินจะทำให้เต็มที่ที่สุดรับรองว่าจะไม่ทำให้แฟนคลับทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะเราก็เชื่อค่ะว่าแฟนคลับทุกคนต้องไม่ผิดหวังในผลงานของคุณอินทิราแน่นอนนะคะแต่อยากจะทราบเพิ่มเติมค่ะว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่เลือกคุณอินทิรามารับบทนี้เนี่ยเป็นเพราะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่หรือเปล่าคะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวหรอกครับเป็นเรื่องของโอกาสทางธุรกิจภาพยนตร์มากกว่าแต่ในทุกวันนี้ก็คงจะปฏิเสธยากนะครับว่าใครที่จะเหมาะสมกับบทบาทนี้เท่ากับคุณอินทิราคุณผู้ชมคะเราสัมผัสได้ถึงความหวานที่เกิดขึ้นในรายการขณะนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นไม่ถามต่อไม่ได้จริงๆค่ะหลายๆคนคงจะสงสัยงานมั่นของทั้งคู่เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะก็คงต้องดูไปก่อนนะคะเอ็นยังให้คำตอบอะไรตอนนี้ไม่ได้
พอดีช่วงนี้อินเขางานยุ่งนะครับก็เลยต้องนัดคุยวันอีกทีว่าจะได้เมื่อไหร่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าตกลงเรื่องวันกันได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะแจ้งให้ทราบแน่นอนครับเราเชื่อเหลือเกินนะคะว่าแฟนคลับทั้งหลายติดตามรอดูแน่นอนนะคะกับผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดของคุณอินทิรานะคะนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Because of Love นั่นเองแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาอัปเดตผลงานกันนี่จะทำให้แฟนคลับได้ทราบถึงอนาคตอันใกล้นี้ที่คุณอินกำลังจะมีข่าวดีด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้าวนี่ไงนั่งทำอะไรกันวะโอ้โหถามได้พี่ปืนนี่เรื่องใหญ่แล้วเนี่ยไปไหนมาเนี่ยโทรหาเท่าไหร่ก็ไม่ติดเนี่ยเออพี่ปืนเจ๊สร้อยแกโดนลูกหนี้เบี้ยวตังค์พี่ตามยังไงก็ไม่เจอพี่รู้ไหมไม่ใช่เงินน้อยๆนะเงินตั้ง 20,000 เนี่ยใช่เจ๊สร้อยแกจะบ้าตายอยู่แล้วพี่ผมว่าพี่ปืนเนี่ยนะไปตามเจ๊สร้อยกันหน่อยไหมผมบอกให้พี่หงอคงไปตามแล้วป่านนี้ก็ยังไม่เห็นกลับมาเลยอ่ะหายไปทั้งคู่มาก็ดีแล้วช่วยพูดให้สร้อยกลับบ้านหน่อยดิสร้อยสร้อยสร้อยผู้หญิงคนนั้นมาแล้วเหรอทำไมกลับมาเร็วจังอ่ะนี่มันดึกแล้วนะสร้อยฉันไม่ได้กลับเร็วหรอกไปกลับบ้านนะฉันไม่กลับเงินนั้นมันสำคัญกับฉันมากนะถ้าฉันไม่มีเงินนั้นอ่ะฉันต้องหาเงินอีกเท่าไหร่ถึงจะมารักษาแผลเป็นที่ของฉันได้แล้วเมื่อไหร่อ่ะฉันถึงจะสวยเหมือนคนอื่นเขาถ้าฉันมีเงินนั้นอ่ะฉันจะเอามาผ่าตัดแต่ตอนนี้มันคงไปไม่ได้อีกแล้วถ้าเธอได้เงินนั้นในผ่าตัดจริงเธอยังจะมองฉันอยู่อีกเหรอเธอคงหาคนหล่อๆแล้วก็ดีกว่าฉันแน่ๆไม่นะฉันไม่มีทางอย่างนี้เธอว่าชีวิตฉันก็ต้องการให้อยู่กับเธอคนเดียวจริงถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีเลยถ้าเธอต้องการแค่นั้นจริงๆเธอก็มาทำศัลยกรรมเลยนั่นหรอกฉันมีแผนแบ็คเก็ตแบบนี้ใช่ไหมเพราะถึงไม่อยากไปในมันเลยกับฉันเหมือนอย่างคู่รักคู่อื่นไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะสร้อยนี่แล้วถ้าเธออยากไปเที่ยวทำไมเธอไม่บอกฉันล่ะไว้วันหยุดคราวหน้าฉันพาเธอไปเที่ยวดีไหมถ้าอยากไปไหนเธอคิดไว้เลยนะจริงเหรอไม่ได้โกหกนะฉันไม่โกหกคนอย่างสร้อยหรอกเลิกหลอกแม่แล้วนะเข้าใจกันดีๆแบบนี้เนี่ยพอยังชั่วหน่อยไหนๆวันนี้เนี่ยปืนก็เลี้ยงเราแล้วเนี่ยเราไปหาอะไรแพงๆกินกระแทกปากกันดีกว่าสร้อยเหงาคงไม่ต้องมาโชว์อากาศเลยไปช่างมันเถอะวันนี้ฉันเลี้ยงเองเต็มที่เลยมีใครทำมันแรกตั้งใจว่าจะไปดูที่กองซะหน่อยหลังจากประชุมงานตอนบ่ายเสร็จแล้วคิวงานประชุมตอนเย็นเนี่ยผมรบกวนคุณเปียวจัดการให้ผมเลยนะถ้ามีอะไรก็ตัดสินใจไปได้เลย
พราะไม่แน่ว่าผมอาจจะต้องค้างรอจนกว่าจะได้ทำเสร็จต้องเดินเสร็จพร้อมแอคชั่นพี่คะขอโทษนะคะพี่รู้จักร้านกาแฟไวแฟนไหมคะอ๋อรู้จักค่ะก็เดี๋ยวเดินตรงไปเลี้ยวขวาแล้วก็เข้าซ้ายซอยซ้ายซอยนี่ทำมาที่นี่ทำไมคือฉันฉันคิดว่าฉันคุยกับเธอรู้เรื่องนะอินทิราวันนี้ดาไม่ใช่อินทิราอาชิครับมันไม่ซ้อมบทกับน้องก่อนวะโทษพี่โทษครับวันนี้เหนื่อยด้วยเฮ้ยโอ้ยจะซ้อมบทไปก่อนกันนะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้จ้าผู้ชายเหรองั้นฉันตอบว่าชายทะเลเป็นไงตรงท้ายวะเลนี่ยากมากเลยนะคิดไม่ออกอะเลเลหลังพี่มึงก็ตอบว่าเลหลังเฮ้ยคิดเผาได้ไงวะเนี่ย2รุ่ม1วะเนี่ยขี้โกงใช่เหรอนะก็ได้ก็ได้มึงอย่าพูดคนเดียวอีกนานเนี่ยว่าด้วยตาพี่มึงปื้อว่ะปล่อยพี่มึงนอนดีกว่ามั้งความจริงเราทั้ง2คน